มาครับตอนนี้ผมเจอสุดยอดคอมโบแล้วนั่นคือดาบฟ้ากับอูเมงครับนี่ผมทนถี่ตัวนะแต่ก็ยังอื่นไม่พอนะครับเพราะงั้นเราจะเอาอาย่ามาก่อด้วยอีกตัวนึงนะครับโกงเข้าไปใหญ่ทีนี้ตอนนี้โดนลุมสามนะอามาสี่ครับตรงนี้โอ้โหนั่นนี่เลือดแทบไม่ลดเลยเนี่ยแต่ว่าพอหมดเอฟเฟกต์เนี่ยก็กับตายเหมือนกันนะครับแล้วทีนี้ถ้าเราไม่มีอาย่าเนี่ยทำไงอ๋อไม่ยากครับเอาล็อกชิลมาเล่นครับตามเซตนี้เลยแล้วจะเล่นยังไงเนี่ยอ่ะดูตรงนี้ครับตอนนี้เพื่อตีก๊อตอยู่นะครับเรามาค้ำให้นะตอนนี้ก็กดใช้ดาบฟ้านะครับก็ขายทิ้งนะแล้วก็กดใช้ล็อกคิวนะครับแล้วก็ซื้อเก่าเกิดขึ้นมานะนี่ยืนนานจัดเลยนะครับมาครับตัวนี้เพื่อนได้ก่อนละเล่นต่อเลยเอ้าเพื่อนไปไหนเพื่อนโอ้เกินแต่ตอนนี้เพื่อนเริ่มเห็นแล้วนะครับกลับมาช่วยนะลุยต่อแล้วครับตรงนี้เดือดเคียวครับโอ้แล้วขยับตีบูครับเอาบูด้วยโอเคครับเยี่ยมเลยก็เทคนิคนี้นะครับสามารถกดแทนที่ก็ได้นะแต่ว่าเวลาไฟอยู่เนี่ยมันกดยากนิดนึงนะครับเพราะว่าปุ่มมันเล็กก็ใช้เป็นซื้อขายแทนนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูเกมเต็มของเกมนี้กันนะครับเร็วเลยครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาผมขอแนะนำวิธีการเติมเกมที่ปลอดภัยที่สุดในตอนนี้เลยนะครับเริ่มแรกกดที่หน้าโปรไฟล์ของเราแล้วกดตรงรูปเฟื่องเล็กแล้วให้กดที่ Open ID จากนั้นให้กดคันลอดเราก็จะได้ ID ที่ใช้เติมเกมนะครับจากนั้นก็ทักแชทเพจ 24xM พิมพ์คำว่า RV นะครับจากนั้นก็วาง Open ID แล้วชำระเงินตามรายละเอียดได้เลยครับหลังจากชำระเงินแล้วเนี่ยรอแป๊บนึงครับคูปองก็จะเข้าสู่ ID ทันทีซึ่งเพจนี้เนี่ยบอกเลยว่าปลอดภัยและคุ้มมากเลยครับหากใครมองหา ID RV คุ้มๆพร้อมเล่นลุ้นครบกีฬาสวยๆแนะนำเพจนี้เลยนะครับ Edmonton TP7 เพจนี้เนี่ยมีผู้ติดตามมากถึง 170,000 คนเลยนะครับที่นี่ก็จะมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม RV ราคาถูกราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่30บาทเท่านั้นเองนะครับสามารถดูลิงก์เพจใต้คลิปได้เลยครับโอเคเข้ามาเกมแล้วนะครับก็ในส่วนของทางฝั่งของโอเมเนี่ยก็ตามในตอนนี้เลยนะครับและก็ในส่วนของดูนเนี่ยก็ตามในตอนนี้เลยนะก็ใช้เป็นรูนตีวาย26นะครับเกมนี้ก็จะเป็นเกมในรังคอมมานเดอร์นะครับอันนี้นี่เป็นเกมในวันแรกของการรีซีซั่นเลยนะผมรีมาจาก125ดาวนะครับมาอยู่คอม2นะเกมนี้เราชนเลยกับยีน่านะครับรีบเคลียร์ก่อนเลยเคลียร์เสร็จก็ต่อมังกรเลยนะครับเล่งตังขึ้นมาเลยพยาเตะนี่เจอเอลโซซูมยับเลยเนี่ยโอ้ยีน่าล้านได้ด้วยและนี่มังกรเลือดเหลือนิดเดียวอ่อนเลยผมเดี๋ยวตรงนี้เรารีบขึ้นรองเท้ากับซีซีมาก่อนเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเล่นเลเวลสี่กันนะตอนนี้เนี่ยป่าเขาจบเลนล่างนะครับเลนล่างก็คือเลนออฟนะเพราะงั้นออฟเลนสามารถตัดคลิปป่าตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าหากจบเลนบนนะครับเมย์สามารถตัดคลิปได้ตัวหนึ่งนะก็จะเป็นเทคนิคที่ใช้กับพวกที่เก่งตอนเลเวลสี่ครับอย่างเช่นซาต้าหรือไม่ก็โอเมอะไรพวกนี้นะตอนนี้ยังไม่สี่นะครับป่านี่เริ่มโดนกลัวแล้วแพนด้าเลือกครึ่งก่อนนะครับแพนด้านี่เขารอแท็กเราอยู่ยีน่าเข้ากานะตรงนี้ตัดคลิปสูงเลยนะครับนะครับตอนนี้สี่ละสี่ไว้ไหม พอสี่ก่อนนี่ก็ไล่ได้เลยนะครับป่าเขาจดเล่นบนนะนะครับเรามาเลยครับไล่หัวเลยแพนด้ามาต่อริโอเรียบร้อยครับ อันนี้ก็ตัดคลิปเลยนะครับแพนด้าตอนนี้เลือดเต็มนะยีน่านี่ตายอยู่นะครับเราตัดคลิปเลยนะตัดใส่เดี๋ยวเข้าบูเลยนะครับโอ้ยีน่ามาครับตัวนี้แพนด้ามาแล้วโอเคครับแพนด้าได้บัฟฟ้าไปตอนนี้เราได้บูเขาแล้วนะครับแต่ว่าบูเราเนี่ยต้องมีคนกันให้นะเพราะว่าอ้อยเนี่ยเขาจะเอาบูเรานะครับแต่ว่ามีคนการเลยครับเรียบร้อยอะไรอย่างนี้ตอนนี้เสียบูไปแล้วนะครับเอาจริงน่าจะได้เปรียบนะเพราะว่าฮายาเตะนี่เลือดเต็มด้วยนะครับแล้วก็ชิกซี่นี่เลือดเต็มด้วยนะครับน่าจะกันได้อยู่นะตอนนี้เราควบคุมได้นะครับเดี๋ยวรอยีน่าใช้ฟิกิวก่อนนะครับอันนี้รอบแรกนะรออีกรอบนึงนะครับโอเคครับครบ2รอบแล้วไปครับล็อกเลยน
ี่เลือดเราครึ่งเดียวเนี่ยแต่ว่าเขาหมดสกิลแล้วนะครับโอ้โหนี่เกือบไม่แตกรอบไม่ได้ครับตรงนี้อ่ะเดี๋ยววาร์ปเลยแล้วกันครับแล้วก็ไอเทมที่ผมใช้ละมือยูน่านะครับคือผมจะออกเกาะมา2ชิ้นก่อนนะแล้วก็รีบขึ้นทารอนนะครับอันนี้เป็นสูตรนะตรงนี้เคลียร์ก่อนครับเรียกมังกรเลยโอ้แต่ยูน่านี่เคลียร์อย่างไวดื่มครับตรงนี้โอ้ยูน่าร้านได้อีกโอ้โหดาเมจเขาแรงกว่าครับยอมเข้าไป2ตัวเนี่ยแต่รอทารอนนิดนึงครับเกมนี้ทารอนสำคัญยูน่าเข้ากลางนะโอ้แก๊กดูสวยเรียบร้อยครับพันดาสถานการณ์ทีมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสกอร์2ต่อ6นะครับลีน่านี่อยู่ตรงกลางนะรีบเคลียร์เลยนะครับโอ้ออยมาครับตรงนี้ไม่ต้องสู้นะครับเพราะว่ายีน่าเขาต้องมาอยู่แล้วยีน่านี่เขามีการออกเท้าเหล็กขึ้นมาด้วยนะครับเอามารับมือโอเมนนะต้องรีบขึ้นทารอนนะครับเดี๋ยวคิกการนิดนึงครับคิกที่อยู่บ่อนะเอ๊ตรงนี้บังคับให้ผมรีบเคลียร์ฮะเพราะว่าตอนนี้4ทีแล้วนะครับผมต้องไปรับด้านล่างเราคิกซี่ไม่ได้ครับไม่งั้นเดี๋ยวป้อมล่างอาจจะแตกได้รีบลงก่อนถ้าเป็นช่วงก่อน4ทีเนี่ยอันนี้รอเมจจะดีกว่านะแต่ว่านี่มัน4ทีแล้วนะครับดีน่านี่เขาระวังตัวมากเนี่ยเขากลัวผมล็อกมากเลยเนี่ยเดี๋ยวชิ้นต่อไปครับผมขึ้นเป็นดาบฟ้าขึ้นมาเลยจะขึ้นดาบฟ้าเลยไม่ได้นะครับต้องมีก่อสักชิ้น2ชิ้นนะจะมีได้เพจก็ได้นะครับใช้ได้เหมือนกันจะขึ้นเป็นได้เพจทารอนแล้วก็ดาบฟ้าก็ได้นะครับถ้าขึ้นทารอนแล้วดาบฟ้าเลยอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะตัวจะบางตอนนี้นี่ศึกการฟาร์มไหมเนี่ยต่างคนต่างเล่นฟาร์มนะครับการเงินผมค่อนข้างดีนะตอนนี้การเงินอยู่ที่ 3,900 นะครับตอนนี้ผ่านไป6ทีแล้วนะครับคลิกตีนี่เจออ้อยเข้านะตอนนี้ข้างบน3คนนะครับอ้อยอยู่ข้างบนนะรีบเคลียร์เลยครับตรงนี้ยีน่าเข้ากลางนะไปครับตรงนี้คือไปคายีน่าเลยให้พันด้าตีป้อมไปนะครับยีน่านี่เข้าเลนไม่ได้นะครับ โอ้แล้วเจออ้อยครับเขาบวกอะไรกัน ยีน่าตีครับเรียบร้อย ช็อตนี่เห็นกันบ่อยนะในนักสู้นะครับชอบใช้กันล็อกตัวหน้าไล่ตัวหลังเอลโซนี่รวยมากเลยนะครับเงิน 10,700 แล้วเนี่ยเดี๋ยวขัดนิดหน่อยครับจะได้ดับฟ้าละตอนนี้การเงินผมค่อนข้างดีกว่ายีน่าเยอะเลยนะไม่เวียนตีนครับเลยเซฟหน่อยยีน่านี่ก็สู้ขาดใจเลยเนี่ยโอเคครับเป็นเอลโซได้ครับเยี่ยมเลยต่างคนต่างไม่กลัวครับยีน่าผมเนี่ยยีน่าเขาก็มาจัดในสเต็ปตัวเองเนี่ยมาครับตอนนี้ดับฟ้ามาแล้วครับเดี๋ยวต่อไปขึ้นก่อนสะท้อนเลยนะโอ้แล้วอ้อยครับเอาเรื่องเกินทีมผมนี่เจออ้อยถล่มยับเลยเนี่ยตอนนี้ร้องไม่โดนครับยีน่านี่กับฟรีก่อนแต่หัวทึบเคียวนี่ก็เกือบตายเหมือนกันเนี่ยตรงนี้เข้าได้เลยนะครับยีน่านี่เลือดร้อนกันไปอ้าวแล้วฝืนมาการครับไล่ขวานเลยครับงี้โอ้โหเรียบร้อยอันแล้วตอนนี้ทีมเขาตาย3นะครับแล้วโผล่ข้างบน2นะตรงนี้เอาฟ้าได้เลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราตัดคลิปก่อนนะ
ตอนนี้อ้อยเกิดนะครับก็อยู่ที่เข้าเลือกแล้วว่าเขาจะกันกลางหรือว่าจะกันรถฟ้าแต่ส่วนใหญ่จะเข้าตรงกลางนะเพราะว่าเขาต้องคอยเคลียร์คิวก่อนนะครับแล้วก็จะเอารถฟ้าได้ง่ายขึ้นลองเคลียร์เลล่าครับแพนด้านี่จะปิงเอาด้านะเดี๋ยวเคลียร์เลนก่อนครับโอ้แล้วนี่แพนด้าเข้าต่อครับกับทองคอนเรามาละโอ้โหนี่แพนด้าเกือบแตกเลยเนี่ย นะครับล็อกเข้าไปครับเรียบร้อยครับตรงนี้ตรงนี้พอก่อนครับเรือน้อยละวาร์ปเลยกันมาครับลีเลือกเสร็จแล้วครับแล้วเลนบนนี่บวกกันอีกแล้วนะอ้อยนี่ปิดเทมไม่ได้นะครับหายานี่เกือบแตกกันนะโอ้แล้วแพนด้าครับปิดสวยเรียบร้อยครับปิดทั้งอ้อยได้แต่ก็ตะกี้ยูเอ็นนี่ผลสุนการนะเรารีบรันกลางก่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้แพนด้านี่เอามังกรอยู่นะเดี๋ยวเราไปโซนให้ก่อนนะครับเคยยูเอ็นเขาเดินมาโอเคครับทีมเราได้มังกรไปลองดักอีกนิดนึงครับแต่ว่าไม่เจอโอ้แกจะดึงครับตรงนี้โอ้ยูเอดีผมโดนประเคนสกิลใหญ่เลยเนี่ยคอมโบยูเอเอลส่วนนี้ยังไงก็น่าลำคาญนะตอนนี้เดี๋ยวชิ้นต่อไปผมจะขึ้นไปล็อกชิ้นมาเลยนะครับอันนี้เราจะได้สเต็ปดาวฟ้าล็อกชิ้นนะตอนนี้แกโขดตรงแม่น้ำนะครับไม่เห็นป่าเขานะยูเออยู่แอลขวานะครับดันเลนก่อนแล้วกันง่ายดีตอนนี้คลิปจะไหลเข้าป้อมนะครับผมขึ้นไปดักสูงนิดนึงโอ้แต่ว่าแก๊กมาเจอก่อนครับอย่าอะไรงี้ตั้งหลักกันใหม่ครับทิกเกอร์ผมมีนะนี่พยายามจะจับอ้อยแน่แต่ว่าทางคิกฟี่ครับจะยินหน้าปิดไปได้ครับตอนนี้เสียกระบวนแล้วดักอีกรอบแล้วกันเอาให้ได้แจ็คมานะเมทอยู่ตรงกลางนะครับน่าสู้ได้นะโอ้แพนด้าใจร้อนไปหน่อยครับตอนนี้รีบจับสกิลไว้ครับเจอแก๊กโดดครับเสียจังหวะละโอ้ขยันล้ำต่อครับเรียบร้อยตรงนี้ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะเพราะว่าเราเสียไป3นะส่วนเขาเสียไป2นะครับเอาจริงช็อตตัวนี้ที่เปิดไฟเนี่ยคือต้องเล่นเร็วๆนะเรารีบล็อกแก๊กแล้วก็รีบประเคนสกิลใส่แก๊กแล้วก็ถอยเลยอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าแก๊กดันไปดูดแพนด้าได้เรียบร้อยเลยแต่ตรงนี้ครับเทนี่ไปบนปวดตรงดาร์กนะโอ้เขาสวยครับตรงนี้โอ้คิกซี่มาครับโอ้โหได้แล้วตัวนี้โอ้ตัวแรกครับดับเบิลคิวเลยเอ้ตรงนี้เทนโพสิชันไม่ดีครับเอลสูรนี่โล่งไงนะเคไม่ได้ไปบล็อกให้นะครับโอ้เรียบร้อยเอลสูรนี่ล้าได้เลยดาบแดงเขามีด้วยครับเขาสูมเทียวแตกเลยคือถ้าเป็นอยู่ในหลุมดาร์กอย่างตะกี้เนี่ยเคจะต้องเดินไปคัดเอลสูให้นะเพราะว่าเลือดเหลือน้อยแล้วนะครับคิกซี่นี่เอาปั๊บก็แตกละตะกี้นี่เอลสูเขาโล่ไม่หน่อยครับสูมง่ายเลยแล้วก็อยู่ในหลุมดาร์กเนี่ยมันยิงโดนทั้งคนทั้งดาร์กเลยครับด้านนี้คิกซี่เขาออกตัดเลือดมาด้วยนะครับเอาจริงเกมนี้เนี่ยตัดเลือดไม่ต้องก็ได้นะโอ้เทนสวยครับตรงนี้โอ้สับเกือบแตกโอ้พันดานี่ก็เริ่มเกิดแล้วนะไล่ทุบอ้อยแล้วนะครับโอ้โหแล้วนี่ยูเอฟ้าล้างเอาเรื่องนะแต่ว่าเกมนี้ผมยังไม่ขึ้นทอยนะครับผมขึ้นล็อกชิลก่อนเพราะว่าเวลาไฟกันอ่ะในหลายๆไฟนะผมไม่ค่อยได้ชนกับยูเอฟสักเท่าไหร่นะครับตอนนี้ล็อกชิลมาแล้วครับเดี๋ยวค่อยขึ้นทอยนะตรงนี้เทนี่เกือบแตกกันนะทำเลนก่อนแล้วกันครับง่ายดีคิดอะไรไม่ออกทำเลนครับทีหน้านี้เข้ากลางด้วยตอนนี้ตรงกลาง2นะเดี๋ยวผมถอยก่อนนะครับกดโดนปิดโอ้ยูเอฟไปนะครับตรงนี้นี่บังเอิญเจอกันเนี่ยอันผมไปกันล่างก่อนครับทีหน้านี้เขาดันเวฟมาแล้วเล่นกับยีน่านี่ต้องรอเขาใช้ปิดก่อนนะ
มาครับตัวนี้เขาหมดแล้วครับโอ้ดึงไม่โดนโอ้โหแล้วแก๊กโอ้โหเรียบร้อยและนี่ผมกดแทนที่ไม่ติดครับนี่แหละเป็นเหตุผลเลยที่ผมบอกว่าไม่ควรใช้กดแทนที่นะครับเพราะมันกดยากปุ่มมันเล็กไงครับปุ่มมันเล็กมากเลยเวลากดแทนที่อ่ะคือมันใช้สับตอนอยู่ว่างๆได้ครับแต่ว่าในตอนไฟอยู่เนี่ยการที่จะสลับเป็นแทนที่ในช่วงไฟอยู่เนี่ยบอกเลยว่าโอกาสพลาดสูงปุ่มมันเล็กมากเลยครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะรออีกทีนึงถ้าไม่ได้ก็ไม่ใช่ละชิ้นนี้โอ้แพนด้าโดนดูดโอ้แพนด้าสวยครับวันนี้เอาจริงพอก่อนก็ได้นะโอ้แพนด้าเล่นต่อครับต้องเอาแครี่นะโอ้ยังได้ครับตัวนี้โอ้แล้วนี่เอลสูจะขึ้นโอมิอาร์มครับสบายแล้วกี้ถ้าเขาขึ้นดูใหญ่เนี่ยผมล็อกคนเดียวนี่อาจจะปิดคิวไม่ได้นะครับเอลขึ้นโอมิอาร์มนี่ผมสบายเลยรับเลยก่อนครับตัวนี้ตอนนี้ก็จะเกิดแล้วนะครับอีก20กว่าวิเองตอนนี้นี่ผมเตรียมเซตดาบฟ้ากับล็อกชิลนะครับใช้ดาบฟ้าก่อนแล้วค่อยกดล็อกชิลนะทำอะไรก่อนครับตรงนี้ตอนนี้รอเทขึ้นไปเปิดพื้นที่นะครับแถบเยอะด้วยตรงนั้นนะโอ้เอลสูยังไม่ไปยิงครับโอเคโอ้มีไฟนะครับตรงนี้ไฟสวิงมานะไฟสวิงติดผมอย่างนี้เรียบร้อยมาครับรอบนี้กดแทนที่ได้ครับแต่ว่าพยายามแล้วไม่คุ้มเท่าไหร่เล่นต่อไม่ได้นะครับเสียยิ่งกว่ามากเลยคราวนี้พยายามแล้วแต่ว่ารู้สึกเหนื่อยไปหน่อยเดี๋ยวต้องเปลี่ยนวิธีใช้นะแต่ว่าไฟนี้ก็ชนะไปนะครับเดี๋ยวเราเอาดากันทีมเขาที่ตายไป4นะเราทันได้นะครับล็อกชิลนี่มาก่อนนะครับผมก็ไปกดล็อกชิลก่อนนะนี่เสี่ยวมี่ยูเอ็มกันนะเนี่ยยูเอ็มมาแล้วครับปิกเกอร์เข้าไปครับโอ้แล้วโดนทีบโหเรียบร้อยโอ้เสียใจจัดเลยครับตัวนี้ไม่งั้นได้ยูเอ็มแล้วเนี่ยแรงส่งนี่ฟิกเกอร์ต้องอันตีนะจะไปฟิกเกอร์แล้วหนึ่งล้านตีไม่ได้นะรีเฟกเขาไวนะตัวนี้เราทำเลนก่อนนะครับแล้วค่อยปล่อยก็อตเซเยอร์นะก็ตอนนี้อยู่ที่ฮายานะครับตอนนี้ผมเซตของกันไม่ใช่แล้วครับกดแทนที่ไม่ไหวต้องใช้เป็นขายแล้วซื้อแทนนะโอ้แล้วนี่ปล่อยก้อนไฟไปหน่อยครับเดล่าคีฟยังทำไม่ค่อยดีเลยโอ้โหเจอเคลียร์ฟรีครับโอ้ตรงนี้ไม่ได้อะไรเลยครับคิกตีนี่เลื่อนโลด้วยเทนด้วยครับมาครับตรงนี้โอ้ไฮยาลัมครับโอ้โหเรียบร้อยตีธรรมดาก็ได้แม่โอ้ตรงนี้เราเสียแคลรี่นะครับแต่ว่าเราได้ออฟเลนเขานะไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับทำตรงนี้วาร์ปเลยครับทีหน้านี่รวยจัดเลยเนี่ยใครที่ดูถึงตอนนี้ครับก็ฝากกดไลค์ให้กันหน่อยแล้วกันนะครับกดแชร์ด้วยนะขอบคุณมากเลยครับคลิปนี้นี่ข้อมูลน่าจัดเลยเนี่ยตอนนี้เกมก็ทรงๆนะเราได้เปรียบป้อมนิดหน่อยนะครับป้อม2เรายังไม่แตกแต่ว่าทีมเขาเนี่ยป้อม2แตกไป2ป้อมแล้วนะแพนด้าดันมุนนะครับอ
3คนตรงกลางนะโอ้ยีน่าครับต้องพยายามหาจับให้ทุกตัวนะถ้าจับแล้วคิวได้ฟรีทุกตัวเนี่ยจะดีมากเลยนะครับแต่ว่าทีมเขาเนี่ยมีแท็บแล้วก็ยูเอนี่ก็รีเฟกไปด้วยนะเอายากอยู่นะครับตอนนี้เกมก็ค่อนข้างยืดนะครับอีกหนึ่งวิครับก็เกิดละผมทำบุญก่อนโอ้แล้วนี่ยีราเปิดไฟนะครับตรงนี้นี่เขาเห็นว่ายังมีป้อมสองอยู่นะเขาเลยกล้าเปิดไฟนะครับโอ้แล้วเอาแล้วครับแพนด้านี่ปิดเอลซูให้ได้นะแต่นี่โดนลุมอยู่นะครับโอ้แพนด้าครับกัดฟันสนอ้อยได้เยี่ยมเลยตรงนี้ผมไม่รีบลงไปเนี่ยเพราะว่าดูจากเลือดเพื่อนนะไฟน่าจบแล้วนะครับผมก็เลยทำเลนไว้นะแต่กลายว่านี่แพนด้าทำเซอร์ไพรส์นะครับปิดได้2เลยนะครับตรงนี้ครับเป็นโอกาสเอาก็อตเซเยอร์แล้วครับแค่แท็บก่อนตรงนี้เรามาคัดให้นะครับเพราะว่าเทต้องแทงนะตาครับตรงนี้ครับล็อกยีน่าไว้ควรเลยสกิลเราพร้อมครับฟิกเกอร์ก็มีล็อกคิวครับตรงนี้โอ้ปิดไม่ได้ครับโอ้แล้วยูเอครับปิดทางเทได้ครับเยี่ยมเลยเอ้ยไม่ใช่จะชมเขาทำไมตอนนี้เพื่อนเราได้ก่อนแล้วนะครับเราหัวต่อเลยนะเอ้าแต่เพื่อนไม่เห็นครับแต่ว่าตอนนี้เหมือนจะเริ่มเห็นแล้วนะมาครับซื้อเกาะเกิดครับโอ้แล้วฮายาครับไปตีบูครับโอเคตายก็ได้ครับโอ้เกิดอะไรครับเนี่ยก็ในส่วนของเทคนิคนี้นะครับก็ใช้ตามนี้แหละไปกดทันที่ไม่ไหวครับตายก่อนกดอย่างนี้ไวกว่าครับแต่ว่าใช้เลทเกมเอาโชว์โอเคนะตรงนี้ผมต้องเซตของเยอะกว่าปกตินิดนึงครับซื้อกอกซื้อลูกแก้วซื้อเคียวนะเอาให้หมดเลยนะครับเรียกได้ว่าสับกัน5ไอเทมเลยนะดาวแต่ละดวงเนี่ยทุ่มเทจัดเลยนะแล้วก็เทคนิคนี้เนี่ยผมว่ามีใช้ในการแข่งแน่นอนครับ 100% เลยและตอนนี้นี่ก็ถูกปล่อยมาแล้วนะครับแต่ว่าถูกปล่อยก่อนที่ผมจะเกิดนะถึง10วิเลยนะครับเพราะว่ามันหมดเวลา1นาทีไงลำบากแล้วครับตรงนี้กัดฟันขึ้นเลยเนี่ยก็เกิดก็ไม่มีด้วยนะครับสลับของมาครับโอ้โอเคครับได้บอมกลางไปแต่ว่าตรงนี้ทีมเราตายไป2เลยนะตอนนี้ก็เต็มตัวโดนสวนนะครับไม่รู้ว่าเขาจะสวนมาไวแค่ไหนนะยังไม่มีข้อมูลเรื่องของความอึดของคีมนะแต่ผมรู้สึกว่าคีมมันอึดขึ้นนะช่วง20นาทีเนี่ยผมฟาดคีมไม่ไปเลยตอนนี้ก็เตรียมไอเทมมาแล้วมือนะครับสับของกันมั่วซั่วเลยแล้วก็เกมนี้ผมไม่กล้าออกไม่กล้าขายรองเท้ากับซีฟีคิงนะครับเพราะว่าซีฟีจากดีน่าก็แก๊งเนี่ยคือมันโหดเกินไปครับตอนนี้พยายามคัดไว้นะไม่เห็นเอลสูนะครับโอ้ยใจเย็นครับตรงนี้โอ้โหแก๊กมาครับเสียฟิกเลยผมแต่ก็ตรงนี้ยืนให้ได้ครับเพื่อนเกิดละเลนล่างนี่คีบดันด้วยนะครับเอาแล้วทีนี้แพนด้านี่ก็ช่วงเลทเกมนี่ฟอร์มดีจัดเลยนะครับปิดยีน่าได้ด้วยแล้วนี่เทเป็นงานนะครับเลนล่างนี่คีบเข้านะเขาที่ไปก่อกลัวไม่ให้วาร์ปกลับบ้านเลยนะครับโอ้แต่อ้อยกลับได้ครับเราทำเลนก่อนโหแต่ว่าผมเคคีฟช้ามากเลยแบบช้าแบบช้ามากเลยถ้าหากไปอย่างนี้เนี่ยในบางเกมผมต้องออกลองกินรุ่นมาช่วยนะครับมันไม่ดีเท่าแต่ก่อนนะแต่ว่าก็ยังถือว่าจะเป็นสับโอเมนนะเกมยาวๆนี่โอเมนน่าจะต้องขึ้นจบก่อนมาเสริมนะครับไม่งั้นมันไม่ไหวจริงเคคีฟช้ามากเลยเจอเอลโซ่ตรงนี้ครับเอลโซ่นี่ลูริยานะไปครับตรงนี้ดึงเข้ามาครับโอ้ทายาลามอีกแล้วตรงนี้ทายาเสียก็เกิดนะแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับตรงนี้ก็ทำเว็บสูงไว้เสมอนะ
นี่ก็ต้องหลบสกิล UA ไปด้วยนะครับอันตรายจัดเลยตอนนี้ก็ก็ตัวที่3มาแล้วนะครับผมเลือดน้อยนะอันตรีมีนะครับรอรับอย่างเดียวรีออยจะมาเติมนะแต่ว่าคลิปเข้าบ้านนะครับออยกลับแล้วตรงนี้นะครับตรงนี้ได้ฟรีครับเรียบร้อยครับยังแก้ไม่ได้ครับนะตรงนี้ผมรีเลือดก่อนครับตรงนี้เล่นเอาชัวร์นะเพราะว่ากว่าเขาจะเกิดเนี่ย30วินาที2ตัวเลยนะครับโอ้แต่รอบนี้ครับพายาเอาให้ครับปิดยูเอได้ครับเยี่ยมเลยแต่นี่เหลืออ้อยกันบ้างคนเดียวครับอ้อยบอกไม่ไหวแล้วโอเคครับจบเกมครับโอ้เกมนานจัดเลยต้องสีนี่ยังเดือดเลยเนี่ยเทคนิคนี้นะครับถ้าหากใครจะขึ้นรังสูงนะครับต้องฝึกไว้นะน่าจะใช้กันท่าหลายเลยนะครับอันนี้ค่อนข้างดีเลยชนได้แบบนานจัดเลยนะครับเกมนี้ก็เป็นเกมแรงคอมมานเดอร์2นะครับอันนี้นี่ดีแรงมาได้3เกมเจอของแข็งเลยเหยียบไปแล้วครับเกมนี้ก็ในส่วนของโอเมนนะครับก็ถ้าหากใครอยากเล่นเซตนี้เนี่ยก็เล่นได้เลยนะแต่ว่าถ้าหากใครรู้สึกว่าเล่นไม่ไหวนะครับชิ้นสุดท้ายเนี่ยจะขึ้นเป็นชิ้นร้อยก็ได้นะครับได้เหมือนกันแล้วก็หากต้องเลือกระหว่างล็อกชิลกับดาบฟ้านะครับจะเลือกอันไหนถ้าเลือกได้อย่างเดียวนะครับอันนี้ผมมองว่าเล่นล็อกชิลน่าจะดีกว่านะค่อนข้างใช้ง่ายกว่านะครับแล้วก็มีระยะเวลาความอึดที่นานกว่านะแต่มีข้อเสียตรงที่ว่าดาเมจมันจะหายไปในช่วงที่กดล็อกชิลนะครับแต่ส่วนตัวของโอเมนเนี่ยเอาแค่มีล็อกชิลเดียวเนี่ยก็อึดเพียงพอนะแต่ก็มีดาบใหม่ก็ดีนะครับมันทำให้เกี่ยวง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ฟูดาวน้อยลงนะครับก็ลองปรับใช้กันดูแล้วกันนะครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เตือนใจให้กันหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ